ประชาชนนะคะยังไม่พบด่านลอยหลังมีคำสั่งประกาศใช้นะคะแล้วก็ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้กฎระเบียบการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องด่านลอยของตำรวจยังคงมีอยู่หรือไม่ทำการสำรวจระหว่างวันที่21ถึง22ตุลาคมที่ผ่านมาจากประชาชนทั่วประเทศนะคะจำนวน 1,250 ตัวอย่างเกี่ยวกับการตั้งด่านลอยของตำรวจหลังจากมีคำสั่งห้ามมีด่านลอยทั่วประเทศโดยเมื่อถามถึงพฤติกรรมการขับขี่ยานยนต์พาหนะนะคะพบว่าร้อยละ 62.16 ระบุขับขี่เป็นประจำร้อยละ 18.48 ระบุว่าขับขี่เป็นบางครั้งบางคราวนะคะแล้วก็ร้อยละ 19.36 ไม่ได้ขับขี่ยานยนต์พาหนะเลยส่วนการพบเห็นด่านลอยของตำรวจในปัจจุบันหลังมีคำสั่งห้ามมีด่านลอยทั่วประเทศนะคะร้อยละ 77.76 ระบุว่าไม่พบเห็นตั้งแต่มีคำสั่งห้ามรองลงมาร้อยละ 20.00 นะคะคงพบเห็นอยู่เหมือนเดิมและร้อยละ 2.24 ไม่แน่ใจว่าเป็นด่านลอยหรือไม่สำหรับสิ่งที่ประชาชนจะทำนะคะหากพบด่านลอยของตำรวจร้อยละ 63.59 ระบุว่าจะหยุดรถยอมให้ตรวจเหมือนเดิมร้อยละ 11.21 ระบุว่าจะหยุดรถแต่ปฏิเสธการให้ตรวจร้อยละ 7.74 ระบุว่าจะถ่ายภาพนิ่งและคลิปวิดีโอส่งไปยังสตช.หรือว่าโทรศัพท์ร้องเรียนไปยังสตช.ค่ะและเมื่อถามถึงการรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับกฎระเบียบในการตั้งด่านของตำรวจนะคะร้อยละ 50.16 ไม่ทราบกฎระเบียบใดๆเลยร้อยละ 30.24 การตั้งด่านต้องมีป้ายหยุดตรวจให้เห็นได้ในระยะไกลร้อยละ 23.44 การตั้งด่านต้องมีตำรวจยศร้อยตำรวจเอกขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมด่านค่ะ